แต่แต่ก่อนละตอนนี้ก็ของเขาไปทำโรงงานกรุงเทพเลยค่ะไปจะทำติดหน้ากับทำติดหน้ากับของนอกมันเป็นไปติดหน้านี่ทำได้ค่ะทำเก่าได้ติดหน้านี่น่าจะเป็นดีสาธุพระราชาพิตกูลต้องแล้วปอแม่พระแอมสองศพแล้วเดี๋ยวพูดได้แต่มันแก่มันก็ยั้งมันก็ไม่ค่อยออกตัวใดถ้าแก่นมกระนุ่มมันก็ไปสวยรวยทรัพย์นี่นั่นนี่นะเนี่ยครับเนี่ยเยอะไอ้ตรงแป้นนี่ไงพักพักอะไรนะครับอันนั้นนะพักกุศลเกตเดี๋ยวก็จะให้กันใส่สลัดหน้ามาครับโอ้เดี๋ยวน้องสรถช่วยเล่าเหตุผลที่ทำรูปนี้หน่อยนะครับพระบรมรูปอ๋อที่ผมทำเป็นพระบรมรูปนะครับเพราะว่าที่บ้านผมนะครับมีเป็นลูกน้ำเต้านะครับซึ่งเป็นผลิตผลจากการเกษตรของผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าในเดือนตุลาคมนี้นะครับในวันที่13ตุลาคมเป็นครบรอบนะครับ3ปีของการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งพระองค์นะครับก็ทรงเป็นที่รักที่ศรัทธาของคนในประเทศนะครับดังนั้นผมคิดว่าเรามีของอยู่แล้วครับมีความสามารถอยู่แล้วดังนั้นเราก็เลยเอาน้ำเต้านะครับที่ทุกคนรู้จักนะครับมาทำเป็นรูปพระบรมฉายาลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปพระราชกรณียกิจที่ทุกคนเคยเห็นนะครับแล้วก็เป็นรูปในหลวงรูปบางทีนอกจากรูปในหลวงแล้วก็จะสามารถเอาไปทำเป็นรูปอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นรูปปลารูปอะไรที่เราต้องการได้ครับและอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าครับ
ให้สินค้าเนี่ยมีมูลค่ามากขึ้นก็เลยทำเป็นได้เป็นลักษณะแบบนี้ครับ